ค่สไลด์ก็อยากจะกดออกแล้วอ่ะสวัสดีค่ะกราบเรียนท่านผู้บริหารเหล่าหมองนะคะแล้วก็สวัสดีเหล่าหมองสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมการพรีเซนต์สเตชันประวัติโอโนมิลในวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สไลด์แรกเลยนะคะทุกคนนะใครคือโอโนมิลนะนี่มีเอฟเฟกต์หมุนๆด้วยสุดจัดใครคือโอโนมิลกันนะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบถอดสมองหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็เหมือนแบบเหมือนจะถอดสมองไปทุกอย่างแบบเกาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมผีเกมอินดี้เกมสตรีมที่มีเนื้อเรื่องนะคะอย่างพวกชิลล่าอาร์ตแต่จะไม่ชอบแนวยิงปืนแนวริทึมแล้วก็พวกแนวทำฟาร์มแล้วก็แนว ROV นะคะคืออย่ามาหาชวนก็คือมิวเริ่มทำช่อง YouTube นะคะมาตอนปี63คือเอางี้สมัคร YouTube อะสมัครนานมากๆแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้คิดจะทำช่องอะไรจริงจังอะค่ะเป็นแค่คนปกติทั่วไปที่เอาคลิปบ้าๆบอๆมาลงอะเอางี้ดีกว่าก่อนหน้านี้แต่พอปี63อะสตรีมแรกที่เล่นก็คือเกนชินค่ะเล่นไป7ชั่วโมงนะคนดูแทบจะเป็นศูนย์ตลอดเลยนะมันมีคนเข้ามาคุยกับเราอะแต่เราไม่เห็นเขาเข้ามาคุยแบบสวัสดีครับแล้วพอมิวไม่อ่านแชทเขาใช่ปะเขาก็แบบว่าเป็นอีโมร้องไห้มาหลังจากวันนั้นก็เลยแบบว่าคิดที่จะทำจริงจังขึ้นนะคะแล้วก็มาดูกันซะหน่อยนะคะว่าคลิปอันดับวิวสูงที่สุดในช่องโอโนมิวคืออะไรนะคะนี่คลิป3วินาทีของอัลเบโดนะคะดูไป 307,000 นะสมัยนั้นน่ะยังไม่มี YouTube ยังไม่มีช็อตเลยทุกคนสมัยนั้นน่ะ YouTube ไม่มีช็อตนะมีแต่วิดีโอมิวก็ตัดไปเล่นๆตัดเล่นๆขำๆไปอย่างนั้นแหละคือเอาเสียงคนพากย์อัลเบโดอ่ะที่เขาไปเล่นอมงอัสกับเพื่อนเขาอ่ะนะมาใส่เป็นเสียงอัลเบโดในเกนชินเป็นไอ้ท่าไม้ตายอ่ะเป็น Welcome to Hell Beach เนี่ยเอามาใส่ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะแบบว่าจะปังอ่ะพูดเลยไม่นึกว่าจะแมสอยู่ดีๆเฮ้ยทำไมยอดวิวมันขึ้นวันละหมื่นสองหมื่นวะอย่างที่บอกนะทุกคนโอโนมิวเริ่มทำช่องด้วยเกนชินใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่จะไลฟ์แต่เกนชินเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าจะไลฟ์เกมอะไรนอกจากเกนชินถ้าเราไม่ไลฟ์เกนชินนะมันต้องไม่มีใครดูแน่เลยคือตอนนั้นน่ะแคร์บอกเลยว่าค่อนข้างแคร์คนดูสมัยนั้นน่ะมิวมีคนดูไม่เกิน5คนอะอย่างมากอะ5คนแต่คนที่จะวนเวียนมาดูเรื่อยๆก็ประมาณ3คน2คนประมาณนี้อะค่ะแต่ว่าถึงแม้จะมีแค่นั้นนะมิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องรักคนดูของเราอะเราต้องรักษาคนดูของเราประมาณนี้อะค่ะเพราะว่าเราก็เริ่มที่จะอยู่ตรงนี้แล้วอะเขาก็เริ่มรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยพอไลค์เกนชินมาเรื่อยๆอะมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะทุกคนเพราะว่ามันพอทำอย่างอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีใครดูไงก็เลยเลิกไลฟ์ไปเลยค่ะแล้วก็เนี่ยกลับมาอีกทีนึงนะคะมิวเพิ่งกลับมาเลยไม่นานหรอกเพิ่งกลับมาเมื่อเดือน7ปีเนี้ยเล่นเกมอินดี้แล้วก็เกมผีนะคะซึ่งรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกมีความสุขจังเลยอะนี่คือสไลด์ที่บอกว่าผลความพยายามของโอโนมิวเป็นยังไงบ้างหลังจากที่กลับมาทำช่องในเดือน7นะคะก็เป็นอย่างนี้นี่ YouTube 3,000 กว่า Subscribe แล้วค่ะสำหรับ YouTube นะซึ่งดีใจมาก Facebook เนี่ยบอกเลยเลิกคิดไปนานละไม่พูดถึงไม่ได้นะ TikTok ตอนแรกมิวไม่คิดจะไปลง TikTok เว้ย TikTok เนี่ยจะเน้นคลิปสั้นแรกๆเป็นคลิปไอเด่นมั่งเกนชินมั่งคือลงทิ้งๆคว่างๆอ่ะพอเข้าไปดูอีกทีนึงคือแบบยอด Subscribe เป็นพันแล้วอ่ะแล้วคนมาดูจากไหนกันก็ไม่รู้ว่าทุกคนงงมากนะตอนนั้นแล้ว TikTok เนี่ยก็ได้เจอน้องๆน่ารักหลายคนนะจากการที่เป็นไลฟ์ไอเดนด้วยค่ะซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็มาตามที่ YouTube ด้วยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมานี้ก็เลยออกมาเป็นตัวละครตัวนี้นะคะที่กำลังคุยอยู่นี่เองมาเราต้องมีเพลงก่อนปะเทมทะเดเดมเทมเดบิวต์2024มาฮะมาแล้วมาเป็นเงาคาแรคเตอร์ดีไซน์นะคะสคูลันโบอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะแน่นอนว่าคนปั้นก็ต้องผักคนเดิมนะคะทีดีโมเดลปรับปานะคะอาลิสสไลด์สุดท้ายแล้วใครไม่ทันไปดูย้อนนะคะกลายเป็นเงาเด็ก คุณออโต้อย่าพูดนะทำจริงนะยังไงเงาแค่เงาก็สวยปะ